สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องอยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่9นะครับในข้อที่7ถึง12นะครับได้พูดถึงการตอบสนองต่อการตักเตือนพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าผู้ที่ว่ากล่าวคนมักเยาะเย้ยจะได้รับการดูหมิ่นผู้ที่ตักเตือนคนชั่วร้ายจะถูกกล่าวหยาบช้าอย่าตักเตือนคนมักเยาะเย้ยเพราะเขาจะเกลียดเจ้าจงตักเตือนปราดเพราะเขาจะรักเจ้าจงให้คำสอนแก่ปราดและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้นจงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มพูนการเรียนรู้ยิ่งขึ้นพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงท่าทีต่อการตักเตือนนะครับและเมื่อเราได้ข้อคิดเกี่ยวกับการตักเตือนเนี่ยนะครับการตอบสนองต่อการตักเตือน3ประการด้วยกันประการแรกนะครับการตักเตือนไร้ค่าสำหรับคนที่มักเยาะเย้ยอะไรคือคนมักเยาะเย้ยครับก็คือคนที่เห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสำคัญมีความรู้มีความเข้าใจและไม่ต้องการความรู้ความเข้าใจอีกแล้วในข้อ7บอกว่าบุคคลที่เตือนคนประเภทนี้เนี่ยครับคนมักเยาะเย้ยหรือคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดหรือคนที่คิดว่าตัวเองเก่งเนี่ยนะครับพ่อมีบอกว่าเขาจะไม่ได้รับเกียรติจากคนเหล่านี้คนโง่แบบนี้เนี่ยครับเขาปิดต่อการตักเตือนเขาปิดความคิดของเขาอิสราเอลมักจะเป็นแบบนี้อยู่เสมอดูถูกคำตักเตือนของผู้เผยชนะรวมทั้งคำตักเตือนของพระเยซูคริสต์จนสุดท้ายเขาจับพระองค์ไปตรึงบนไม้กางเขนเนื่องจากเขาเกลียดชังการตักเตือนนะครับถ้าเราไปกันจะอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้ว่าพวกเขาอิจฉาพระเยซูคริสต์และเกลียดชังคำตักเตือนของพระองค์อันที่สองการตักเตือนมีคุณค่าสำหรับปราชญ์ปราชญ์คือใครปราชญ์คือคนที่ฟังคิดใคร่ครวญและเข้าใจและกระทำตามนะครับพระคัมภีร์ในข้อ8ข้อ9บอกว่าเมื่อเตือนปราชญ์เขาจะรักเจ้าเขาจะฉลาดยิ่งขึ้นเขาจะเพิ่มพูนการเรียนรู้ยิ่งขึ้นนะครับเหมือนพระคัมภีร์มัทธิวบทที่25ข้อ29บอกว่าคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้จนเหลือเฟือคนที่ไม่มีอยู่ที่มีอยู่ต้องออกไปจากเขามีพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่8ข้อ2ได้บอกว่าคนที่คิดว่าตัวเองรู้สิ่งใดแล้วก็ไม่รู้ตามเท่าที่ควรยิ่งมนุษย์รู้น้อยเขายิ่งคิดว่าเขารู้แต่คนที่มีความรอบรู้อย่างแท้จริงเขาจะยิ่งตระหนักว่าเขาเองนั้นมีความจำกัดและไม่รู้มากเท่าไหร่ข้อที่12จึงบอกว่าถ้าเจ้าฉลาดเจ้าฉลาดเพื่อตัวเองถ้าเจาะเยาะเย้ยเจ้าก็ทนแต่ลำพังมันเป็นข้อความที่เตือนอย่างหนักแน่นนะครับว่าเราต้องตอบสนองด้วยตัวของเราเองความรับผิดชอบของเราเองในการตัดสินใจว่าจะเลือกปัญญาหรือเลือกความเขลานะครับแต่อันที่3เนี่ยนะครับที่น่าสนใจมากก็คือการตักเตือนไม่ใช่เพียงแต่ไร้ค่าสำหรับคนเยาะเย้ยไม่ใช่เพียงแต่การตักเตือนมีคุณสำหรับปราชญ์แต่การตักเตือนนำไปสู่พระพรในข้อที่10ได้กล่าวว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้การตักเตือนให้ถึงปราชญ์เนี่ยนะครับปราชญ์จะต้องมาถึงจุดหนึ่งก็คือยำเกรงพระเจ้าคำว่ายำเกรงพระเจ้าไม่ใช่ความรู้ที่สมองความยำเกรงพระเจ้าหมายถึงการที่ตระหนักทำตามและพรที่เกิดขึ้นในข้อ11ก็คือวันเดือนปีของเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกพระพรจะมาถึงคนที่กระทำตามคนที่ยำเกรงพระเจ้าก็คือคนที่ยอมรับความบกพร่องของตัวเองยอมรับว่าพระเจ้าเปี่ยมด้วยพระปัญญาเขาจะแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของเขาโดยพึ่งวางใจโดยการกระทำตามน้ำพระทัยให้พระปัญญาของพระองค์นำหน้าชีวิตของเขาเขายังเข้าใจผลของความโง่เขาเขาเข้าใจพระพิโรธของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งและเขาจะดำเนินชีวิตอย่างทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นที่พระเจ้าโปรดปรานเมื่อเช่นนี้เขาก็จะได้รับการปลอบประโลมจากพระเจ้าดังนั้นเองขอให้เราเลือกอย่างถูกต้องนะครับอย่าเลือกที่จะเยาะเย้ยปัญญาขอให้เลือกเหมือนปราชญ์เพราะสิ่งนั้นจะนำเราสู่พระพรขอพระเจ้าอวยพรครับ